สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับส่งงานซ่อมไฮบริดนะครับออฟกริดนะ48โวลต์ 5,500 วัตต์นะครับตระกูลฟ้าขาวยอดฮิตก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็นี่นะครับไฟออกปกตินะครับนี่สายเวฟนะสัญญาณปกตินะครับนี่นะเรียบๆนิ่งๆนะครับกินกระแสตอนนี้โหลดที่ประมาณ200วัตต์นะครับใช่โหลด400วัตต์นะครับกินกระแส9แอมป์ที่แรงดัน52โวลต์นะครับที่จริงเมื่อกี้อัดโหลดลากยาวๆมาแล้วนะครับก็สักพักใหญ่ๆนะครับลาก 1,000 วัตต์ยาวต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็อ่ะโอเคน่าจะผ่านเรียบร้อยก็อ่ะวอร์มโหลดลงมานิดหน่อยนะครับก็ประหยัดไฟเนื่องจากใช้ไฟระบบโซลาร์เซลล์ทำงานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เทสโหลดสักแป๊บนึงนะครับเผาโหลดทิ้งแป๊บนึงแล้วก็อ่ะกลับมาเทสโหลดวอร์มๆกันหน่อยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดแบตนั่นเองนะครับก็อ่ะระบบยังไม่เสถียรยังไม่คงที่นะในส่วนของระบบโซลาร์เซลล์บ้านช่างก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการแยกสายแยกโหลดนะครับเวลาเทสโหลดอย่างนี้อาจจะดึงการไฟฟ้ามาเทสโหลดเพื่อเป็นการประหยัดแบตนะครับแต่ก็จะเปลืองไฟฟ้าอีกนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีนะครับโอเคประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะช่วงนี้ลูกค้าเยอะงานเยอะมากแน่นมากแล้วก็ทำงานไม่ทันนะครับก็ทำให้คิวค่อนข้างที่จะนานนะครับคิวเยอะคิวนานซ่อมนานนะครับคิวเป็นเดือนนะตอนนี้ถ้าใครจะซ่อมถ้าใครจะส่งเครื่องไฮบริดมาซ่อมนะครับไฮบริดแบบนี้นะไม่ว่าจะตัว 3K หรือว่าตัว 5.5K 5,000 วัตต์ 3,000 วัตต์นะครับ 2,400 วัตต์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตระกูลเครื่องไฮบริดนะครับช่วงนี้คิวจะอยู่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับถ้าใครทนรอได้ถ้าใครพอที่จะรอได้หรือมีเครื่องใช้งานสำรองอยู่แล้วก็ส่งมาซ่อมได้นะครับผมส่งมาซ่อมได้แต่ถ้าใครนะครับต้องรีบใช้ขออนุญาตขอผ่านก่อนนะครับลองติดต่อช่างท่านอื่นดูก่อนผมขออนุญาตผ่านนะถ้าใครรีบใช้งานนะครับเนื่องจากว่าถ้ารีบนะช่วงนี้ติดต่องานมาผมจะแจ้งทุกครั้งนะครับแจ้งคิวทุกครั้งเลยเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วนะครับของถึงแค่สัปดาห์เดียว2สัปดาห์นะครับโทรตามโทรเร่งกันแล้วนะครับทีนี้ผ่านไป2สัปดาห์นะครับเครื่องยังไม่ขึ้นคิวให้ก็เร่งมาตั้งแต่แรกนะครับบางคนนะบางคนไม่ใช่เครื่องนี้นะครับบางท่านนะครับก็ทั้งที่นัดไปแล้วกันอย่างดิบดีนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับตอนนัดก็อ่ะไม่เป็นไรรอได้นะครับส่งมาอาทิตย์เดียวตามงานซะแล้วนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะนะถ้ารีบใช้บอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับนะถ้ารีบใช้ผมแจ้งตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าให้หาช่างท่านอื่นนะครับอย่าเพิ่งส่งมานะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำให้แต่คิวงานมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครรีบใช้ก็ขออนุญาตผ่านก่อนส่งช่างท่านอื่นไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าส่งมานะครับผ่านไป2สัปดาห์นะครับขอเครื่องคืนนะครับให้ส่งกลับให้ขอเครื่องคืนที่จริงก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่งเครื่องมาถ้าทนรอนานไม่ได้ส่งเครื่องคืนอันนี้เข้าใจรับได้นะถ้าผมทำในกรอบเวลาไม่ได้ผมตกลงไว้แล้วนะครับถ้ารอเดือนกว่า2เดือนผมทำไม่เสร็จขอเครื่องคืนนะครับผมส่งเครื่องคืนให้โดยคิดแค่ค่าส่งกลับนะครับแต่ส่งมาได้2สัปดาห์แล้วขอเครื่องคืนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวแกะงานออกมาเดี๋ยวต้องแพ็คส่งให้มันก็เสียเวลามาแพ็คงานคืนนะครับทั้งที่ก่อนที่ส่งมานะครับก็บอกว่ารอได้พอส่งมาแล้วเราไม่ได้ให้ส่งเครื่องคืนบางทีมันทำให้ภาระงานมันมากขึ้นเสียเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการลักไก่นะถ้าใครบอกว่ารอได้ก็ส่งมานะครับไม่ใช่ส่งตอนแรกบอกรอได้ส่งมาแล้วจะมาเร่งช่างเอาดื้อๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมทำให้ไม่ได้เพราะมันมีคิวท่านอื่นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครรอได้ก็ส่งมานะครับต้องรอได้จริงๆค่อยส่งมานะไม่ใช่แบบบอกว่ารอได้ส่งมาแล้วเร่งงานไม่ได้นะครับนะขออนุญาตนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับส่งเครื่องกลับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ขอให้มันสักระยะใหญ่ๆแล้วกันสักผ่านไปแล้วผมทำให้ไม่ได้นะครับตกลงกันไว้เดือนกว่า2เดือนถ้าผ่านไปเดือนกว่าเกือบจะ2เดือนแล้วเครื่องยังไม่เสร็จนานเกินขอเครื่องคืนอันนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าผ่านสัก 2-3 สัปดาห์นะครับหรือยังไม่ถึงเดือนอะไรอย่างเงี้ย
นะครับขอเครื่องคืนตอนแรกบอกรอได้นะครับหลังๆบอกรอไม่ได้ซะงั้นนะครับมันก็เสียเวลาซะเปล่าๆนะครับเพราะว่าผมแฟนต้องเป็นคนแกะงานออกมาเขียนรายละเอียดงานต่างๆนะครับลูกค้าขอเครื่องคืนก็ต้องแพ็คกลับมันก็ต้องห่อต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นก็เสียเวลางานนิดนึงนะครับไอจะไปคิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าค่าบริการกับลูกค้าผมก็ไม่คิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรขอแค่ค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ถ้ารีบไม่ส่งมาตั้งแต่แรกจะดีกว่านะครับหาช่างที่เขาอาจจะทำให้ได้เร็วๆนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอเครื่องกลับหรืออาจจะเสี่ยงเวลาขนส่งทำเครื่องพังอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับนะถามว่าทำไมคิวนานจังนะครับส่งเครื่องซ่อมแค่นี้ทำไมนานจังนะครับเดี๋ยวมาดูนี่นะผมไม่ตัดคลิปเลยนะครับไม่เกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนี้นะนะนี่อุ้ยนี่นะครับอันนี้คือคิวงานนะคิวงานนะครับมันไม่ใช่ไม่ทำนะครับช่างคนเดียวเนี่ยเนี่ยออกกิดอีกเป็นพืชเลยนะครับเพียบเลยนะครับอันนี้ที่จริงนะครับนี่ไม่ได้รับซ่อมนะลูกค้าแอบส่งมาพาเอ็มอาร์ไม่ได้รับแล้วนะครับงดรับชั่วคราวทำไม่ทันนะครับนะช่างคนเดียวมีลูกน้องมาช่วยแค่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำไม่ทันนะครับวันเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยทำไมคิวนานเดือนกว่า2เดือนนะครับวันนึงนะครับทำไฮบริดคนเดียวเนี่ยทำได้อย่างมากก็ 2-3 ตัวนะครับต่อวันนะครับถ้าเจองานยากเข้าหน่อยวันนึงทำได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคิวมันก็เลยจะช้าหน่อยนะครับคิวจะนานหน่อยนะครับแล้วก็หลายท่านถามเข้ามานะครับให้บอกหน่อยว่าอีกกี่คิวจะถึงคิวมันบอกไม่ได้นะครับว่าอีกกี่คิวจะถึงเครื่องนั้นนะครับเพราะว่างานแต่ละตัวเอาขึ้นนะครับถ้าจบเลยนะครับถ้าจบแบบอย่างกำหนดเวลาได้เลยว่าเสร็จสัก2ชั่วโมงเสร็จต่อเครื่องถ้ามันกำหนดได้อย่างนี้นะครับคิวก็จะรันตามตัวเลขอย่างแม่นยำอาจจะบอกได้ว่าคิวที่10คิวที่12อะไรอย่างนี้แต่มันบอกไม่ได้แต่ละเครื่องมันกำหนดเวลาเสร็จตายตัวไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยลูกค้าไว้ในที่นี้ด้วยนะครับจะให้แจ้งว่าเหลืออีกกี่คิวถึงคิวอันนี้มันแจ้งไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งยังไงนะก็เนี่ยนะครับงานเดือนกว่านะครับยังมีอยู่แล้วก็ขอยังไงประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าที่รองานอยู่ด้วยนะครับก็กำลังพยายามเร่งให้ถึงที่สุดนะครับยังไงอาจจะช้านิดหน่อยต้องขออภัยจริงๆนะครับงานมันผมค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะช่างทุกคนก็ต้องทำงานละเอียดแหละนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะมันต้องเช็คนู่นนี่นั่นละเอียดยิบกว่าจะส่งงานลูกค้าได้เพื่อให้ไม่มีฟีดแบ็กกลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยถ้างานเกิดล่าช้านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีจ้า